รถรถสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราทรีคลิปเป็นคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องมีนาก็มาเรียนว่ายน้ำนะครับในคอร์สที่3นะครับเป็นครั้งที่1และครั้งที่2นะครับโดยสำหรับวันนี้นะครับก็เน้นในการทบทวนท่าต่างๆที่น้องเคยว่ายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าฟรีสไตล์ท่าผีเสื้อท่ากันเชียงแล้วก็ท่ากบครับสำหรับการว่ายขวางสระนะครับเส้นทางประมาณ25เมตรเนี่ยน้องสามารถทำได้สบายๆนะครับทุกท่านะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหนื่อยนะครับว่ายเยอะอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยก็อาจจะไม่ถึงนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยยังไงน้องก็สามารถว่ายขวางสระได้สบายๆเลยครับสำหรับท่าที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นท่าผีเสื้อนะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นท่าว่ายน้ำที่ค่อนข้างจะกินแรงคนว่ายน้ำอยู่มากพอสมควรเลยนะครับผมว่ามันเหนื่อยจริงๆนะครับสำหรับการว่ายท่าผีเสื้อเนี่ยครับมีหน้าครูเรียกแล้วในการไหว้ท่ากันเชียงนะครับน้องก็จะไปเรื่อยๆไปช้าๆนะครับแต่ว่าเป็นท่าที่น้องก็จะไม่เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าสามารถหายใจได้ตลอดเวลานะครับสำหรับท่ากบนะครับของน้องมีนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับเขาเลยนะครับเพราะว่าการจัดระเบียบร่างกายนะการวางขาเนี่ยเขายังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับก็เลยดูคล้ายๆผีเสื้อผสมกบอยู่นะครับคือไม่ได้ใช้การฉีดน้ำเหมือนกับท่ากบทั่วไปที่มีเผลอไปตีขาคู่แบบผีเสื้อซะก่อนนะครับไป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 
มีนาวันนี้ครูสอนท่าอะไรมั่งแม่ดูไม่ทันเลยไม่รู้ท่าผีสไตล์ท่าผีเสื้อท่ากันเชียนท่าขุดโอ้ทุกอันเลยทุกท่าเลยผีเสื้อกันเชียงกบฟรีสไตล์ทำไมตอนไหว้กบแล้วมันแบบไหว้ถอยหลังไหว้แล้วมันหยุดไหนไหว้ท่ากบให้แม่ดูหน่อยขอดูหน่อยขอแค่ท่าเดียวขอท่าเดียวท่ากบท่ากบก็จบกันไปนะครับสำหรับคอร์ส3ครั้งที่1ครับวันนี้มันขึ้นนะครับน้องมีนาก็ได้ชุดว่ายน้ำชุดใหม่นะครับเนื่องจากชุดเก่าเนี่ยทั้งยืดทั้งขาดแล้วนะครับก็พากันไปแวะซื้อก่อนที่จะลงสระเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่2ของคอร์สที่3นะครับก็มาดูว่าน้องมีนาจะได้รับการเรียนการสอนว่ายน้ำท่าไหนอะไรยังไงจากคุณครูนะครับมาดูกันครับก็สำหรับน้องมีนานะครับก็ได้รับการทบทวนนะครับในท่าไหว้ต่างๆที่เคยไหว้มานะครับแต่น้องก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็การจัดระเบียบร่างกายนะครับการดึงสโตกของน้องเนี่ยก็จะมีจังหวะที่สับสนอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็การจัดระเบียบร่างกายเนี่ยก็ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับทั้งหมดเนี่ยสำหรับทุกๆคนเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ความเคยชินนะครับแล้วก็อยู่กับมันนะครับไหว้บ่อยๆครับก็จะเป็นเองครับตอนนี้มาดูน้องไหว้ฟรีสไตล์นะครับตลอดความยาวสระ50เมตรนะครับน้องจะไปถึงแค่ไหนนะครับเริ่มไหว้จากด้านที่ลึกก่อนนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยถ้าเกิดเหนื่อยกลางทางจะได้หยุดแล้วก็ขาถึงนะครับไม่อันตรายนะครับแล้วน้องก็มาถึงสระอีกฝั่งนึงสำเร็จนะครับป้าเก่งมากไปว่ายาวใกล้แล้วเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเก่งแล้วอ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละจะครูเขาI'm gonna go get some more.
เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะครับก็คือเรื่องของการส่งตัวด้วยการขี่ขอบสระนะครับซึ่งอันนี้น้องมีนาเราเรียนเพื่อให้ว่ายเป็นนะครับน้องก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็จะไม่มีการขี่ขอบสระเพื่อส่งตัวนะครับน้องก็จะค่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆจากขอบสระนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงท่าที่ยากที่สุดสำหรับน้องมีนานะครับคือท่ากบนั่นเองนะครับซึ่งน้องก็ใช้เวลาเรียนท่านี้มาไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังทำได้ติดๆขัดๆบ้างเล็กน้อยนะครับคิดว่าเมื่อว่ายไปเรื่อยๆให้เกิดความเคยชินน้องก็จะทำได้อย่างดีในที่สุดเองนะครับมานับๆดูแล้วนะครับในชั่วโมงการเรียนการสอนใน1วันเนี่ยมีนาว่าย50เมตรเป็น10รอบเลยนะครับก็น้องก็แข็งแรงขึ้นมากนะครับระบบหายใจก็ดีขึ้นนะครับ
แต่น้องก็ยังทานเยอะเหมือนเดิมนะครับหลังว่ายน้ำครับสำหรับวันนี้นะครับน้องก็ได้ฉลองชุดใหม่ด้วยการไหว้ทุกท่าเลยนะครับแล้วก็ไหว้เยอะมากนะครับน่าจะเหนื่อยเลยทีเดียวแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับน้องมีนาก็เหนื่อยเต็มที่แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับดูการพัฒนาการในการเรียนว่ายน้ำของน้องมีนานะครับว่าจะไปได้ขนาดไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับWhat?